Revolution Esports League of Legends versus Vanguard Titan มาก่อนแต่ตั้นเนี่ยเก็บแต้มนำไปก่อนแล้ว1แต้มจากเกมเมื่อสักครู่ครับซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมตัดสินครับว่านีโอจะเก็บ1แต้มคืนเพื่อทำเสมอเก็บคะแนนเสมอหรือทางมาก่อนแต่ตั้นสามารถเก็บคะแนนจากเกมนี้ไปได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับแล้วโดนบวกครับจังหวะนี้ Hell of Arrow มุมแมลงเบลไปลิซันดาตายก่อน1ศพแรกได้เป็นของทางซินเวียแล้วซินเวียสบายด้วยนะไม่มีใครตีส่วนทางนี้ต้องแฟดออกครับสมทางวารัตแต่ยังอยู่ในระยะมองเห็นของวอนแล้วโอ้เรียบร้อยโดนเก็บอีก1ศพครับหรือว่าหมัดใครหนักกว่ากันนะฮะส่วนทางด้านล่างมาแล้วดึงครับโอ้โหล็อกแก๊ปแล้วต่อยแต่ว่าเอ็กซอร์ใส่เข้าไปทางนอรี่ครับที่เล่นวารัตแล้วจังหวะนี้จะเอายังไงครับคันใครพยายามที่จะปะทะแต่โดนมุมแมลงเบลเข้าไปจ่าตายครับจังหวะนี้ไม่กลัวครับเตะแปดมาอีกนะแล้วก็ยิงปาเข้าไปเต็มๆนะฮะหนึ่งทีจังหวะนี้ลำบากครับนอรี่ลำบากครับจ่าได้ครับมุมแมลงเบลไปแต่ไม่โดนหลบได้ครับโดนป้อมยิงไป2ดอกเรื่องกับหมดเหมือนกันสำหรับทาง BKT เสกทางนูเดิลก็เลยเดินมาพยายามโคเวอร์เพื่อนนะฮะพยายามเข้ามาซ้อนแล้วจังหวะนี้ชาโดแดดพลาดครับแล้วซิงเจ้าพุ่งออเดอร์เชนชาร์ปไปหนึ่งทีแล้วโดนเกสเซนสแลชเข้าไปจังหวะนี้เอาไงล่วงเข้ามาอีกหนึ่งทีแล้วทันเดิลเข้ามาแก๊งนะฮะโอ้เอาวางพิลล่าไปแล้วไล่สวนครับทางเชนพยายามปะทะให้ครับเพื่อให้ทางซินเจ้าเนี่ยหนีนั่นเองครับก็จะลำบากครับแล้วจังหวะนี้มาแล้วครับเจโน่ครับออเดอร์เชนชาร์ปก็ไปทีทาร์ลสไตล์จังหวะนี้เราดึงไม่โดนนะฮะใส่มานาบาเลียแต่ก็ไม่โดนแล้วมีตัวเทเลพอร์ตลงมานั่นคือไลท์ครับแล้วจังหวะนี้โดนต่อยไปหนึ่งทีสำหรับไลท์สดทางเจโน่ต้องตายสละชีพเพื่อนครับจังหวะนี้ BKT สวนเก่าครับทางไลท์วิ่งมาครับโอ้โหโอ้โหแต่ว่าโดนขังเข้าไปจังหวะนี้แล้วยังไงโดนจิ้งสเปลฝากแล้วดับเบิลคิวไปโดยเสกครับที่ปามุมแรงเบ็ดเก็บไปในจังหวะนี้นะแล้วจังหวะนี้ยังไงครับปะทะกันอยู่ในฝูงมินเนี่ยรู้สึกว่าเชนจะเสียเปรียบจะเป็นการปะทะรอเจโน่มาเจโน่มาออเดอร์เชียชาร์ลแล้วทีทาร์ลไล่แทงไล่แทงแล้วงัดไม้จังหวะนี้แล้วพุ่งทอนด้วยชาโดว์แดร์เข้าไปหนึ่งทีไล่สับปากิตายแล้วจังหวะนี้ลิซันด้ามาแจมแต่ทันเดลก็มาเหมือนกันเอ้ากลางวินล่าไว้ทำให้เสียจังหวะครับสำหรับฟอร์เรเวอร์เอกและรอดไปได้ด้วยสำหรับทางไดอาน่าครับตอนนี้ฮาวคลาสให้ด้านแรกโดยการออกเป็นอะไรนะแล้วก็พุ่งเข้าไปกินแล้วจังหวะนี้ลวงเข้ามาครับแล้วทันเดลก็มาพินล่าออฟไอโอ้โหแล้วกลางเรียบร้อยครับกลางโดเมนก็ไปตีคือพี่แกจะเอาไงบอกแล้วเอาด้วยดิเดี๋ยวก็เชียเดี๋ยวก็เชียแล้วข้างล่างก็เชียครับโอ้โหแล้วเขาเฉดเข้าไปแล้วจังหวะนี้เอาไงโอ้เจโน่มาจากไหนพุ่งเข้าไปเอาได้ชัดต้องแฟนลบเข้าไปดึงเข้าไปแต่ว่าติดมานาบาเลียมั่นจริงๆอะแม่นยังกระจับวางครับใส่มานาบาเลียทันได้ไงไม่ใช่มานาบาเลียดิสเปลชิวจังหวะนี้อันตีเข้าไปหนึ่งทีแต่ด้านหลังไลท์ครับไลท์มาจากไหนไม่รู้ครับเลยไงโอ้โหโหลดไปเก็บเรียบร้อยส่วนนังเสกจะเอาไว้ได้จะเอาเจโน่บอกจะเอาจะเอาแต่ว่าโดนเชนชัดดาวไปครับทางซินเวียแล้วไลท์สามารถเก็บดับเบิลคิวโดยการเก็บเจโน่ที่เล่นจะเอาได้แล้วจังหวะนี้เอายังไงไลท์แฟนหลบดึงก็ไม่โดนครับทางคันใครเอายังไงครับบิ๊กแทงต้องถอยออกมาครับทางนี้โอลูชั่นอีสปอร์ตเขาดูแลซินเวียมากเลยนะไม่ว่าจะโดนไม่ว่าจะยังไงเขาจะยิงให้ตลอดแต่ทาง BKT ก็ยังไม่ได้กลับนะครับแล้วจังหวะนี้เจอกิดไซส์แล้วคู่ไปด้วยทอนนะด้วยชาโดว์แดดต้องไวโกดีดเข้าไปแล้วดึงกลับมาด้วยล็อกแกนแกร็บแล้วต่อยตายไปกับสกายแล้วจังหวะนี้ไม่รอดนะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วจังหวะนี้เอายังไงครับทางนีโอจะตามหรือเปล่าซินเวียเหลือคนเดียวแต่ซินเวียก็ไม่กลัวนะฮะ3-1ก็ยังคงทำใจกล้าอยู่ในเลยแล้วไลท์แล้วไลท์ไลท์ด้านล่างครับมีการบวกไลท์มาโดนรวบแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยเนี่ยไดน่าร่วมมาให้ไลท์เบอร์เนี่ยฮะแต่ว่าทางไดน่าก็เป็นคนเก็บได้นั่นเองโอ้ลิซันดาไอโบนเข้าไป1ทีครับแต่ไลท์ก็พยายามมาต่อโดยโอเวอร์โหลดแล้วจังหวะนี้นี่ครับปุ้งเข้ามาครับแล้วอันติเข้าไปจังหวะนี้เอายังไงครับต้องแฟดหลบครับฟอยเวอร์เอกไม่ไหวครับส่วนทางเจโน่ครับพุ่งเข้าไปก็ตายทันทีส่วนทางคันไคพยายามที่จะแฟดหลบแต่ว่าทุนโดครับที่ใช้อันตินะฮะก็พยายามตามเข้ามาเหมือนกันแอสเอ็นเจลสตัฟที่สามารถขึ้นเป็นสามารถเก็บตัวโอ้แล้วจังหวะนี้โดนโอเวอร์โหลดพยายามจะวาร์ปโดนไปครึ่งหลอด 50% สเปลฝากไป1ทีต้องเชนออฟคอมชั่นแล้ววิ่งหนีจังหวะนี้ส่วนในป่าทางด้านบนตรงบูเบลก็มีบวกครับจังหวะนี้ลิซันต้องเข้าไปใช้อันติแล้วมีไวโกลดีดขึ้นไปครับลิซันด้าต้องให้เชนเกาะมาแต่เหมือนจะไม่รอดครับแดนน่าเก็บไปนะฮะอ๋อเป็นทันโดแล้วจังหวะนี้ยังคงบวกกันอย่างต่อเนื่องทางแดนน่ายังคงแทงอยู่แล้วกดตัวทองด้วยซอนย่าฮาวการ BKT ลอยฮันสามารถเก็บทางวารัตไปได้เรียบร้อยในจังหวะนี้ตรงนี้ก็ยังบวกกันอยู่ยังคงบวกไม่ลบโดนทอนเข้าไปลูลูพยายามยิงอยู่ด้านหลังแต่ชัดดาวไปโดนซินเจ้าครับที่สามารถเก็บไดน่าได้แล้วจังหวะนี้ซินเจ้าต้องตายแทนเพื่อนแต่เหมือนกับถ้าว่าทาง BKT ยังคงอยากจะตามมีการปักหวาดดูโดยลูลูครับปักเข้าไปในเลนข้ามป่าเพื่อเข้าไปดูว่าเชนกับบิ๊กแคงจะไปไหนแต่เขาเดินเข้าบ้านแล้วจะเอาไหมลูลูยังคงทำใจกล้าจะเอาครับเพราะว่าทางไลท์นั้นวิ่งอ้อมมาจากทางด้านล่างเลยเอ้ยเทเลพอร์ตลงมานะรู้สึกใช่ปะไม่ใช่เทเลด้วยนะมันเดินมาเลยนะโอ้โหแล้วเก็บดับเบิลคิวไปอย่างสวยงามครับสำหรับทางไลท์โอ้ Surrender ครับทาง Neolution Esports LL ยอม Surrender กับทาง BKT หรือว่าบางกอกไททันทำให้ทางบางกอกไททันชนะไป2เกมติดเก็บคะแนนไปเพียวๆเลยในวันนี้